สวัสดีครับสวัสดีกันอีกหนึ่งรีวิวนะครับสำหรับรีวิววันนี้ครับแบงก์กันล้วนๆเลยเดี๋ยวมีอัปเดต อะไรที่มาใหม่ด้วยนะครับตอนนี้นี่ครับ M4 Axa นะครับ Axa มาแล้วนะครับวันนั้นเห็นรีวิวเป็นรีวิวแบบรวมๆว่ามีอะไรมาบ้างวันนี้เดี๋ยวผมยิงให้ดูมาครับใกล้ๆเลยทางนี้มาแบบกล่องอย่างนี้เลยฮะผมขอเริ่มที่ตัวยาวก่อนมันมีมา2ตัวคือในเวอร์ชั่นของตัวหน้าสั้นกับหน้ายาวนะครับเป็นงานจากตุรกีนะครับผลิตเหมือนเดิมนะครับเปิดล็อกตัวนี้นะ1 2แล้วก็3 3จุดนะครับสำหรับกล่องตัวนี้สวยๆอีก1ตัวจ้ะแพ็คเกจโรงงานซีลมาอย่างดีนะครับใส่น้ำมันมาที่แบบว่าใส่น้ำมันมาเยิ้มเลยกล่องครับกล่องมาดูใกล้ๆได้เลยนะครับเดี๋ยวใส่แม็กให้ดูด้วยเป็น M4 ยิงลูกแบงก์กันขนาด 9mm PAK นะครับแมกกาซีนทำมาเพื่อ 9mm PAK เท่านั้นนะครับตากล้องหามุมเก่งอยู่แล้วครับอ่ะมาตัวต่อไปนะครับตัวนี้จะมีล็อกเขาจะแปลกๆครับจะมีอยู่4ด้านปึ๊บโอเคกล่องน่าจะกล่องไซส์80นะครับตัวนี้กล่องไซส์84เซนนะครับส่วนตัวนี้เป็นกล่องขนาดไซส์เมตร10นะครับกล่องไซส์เมตร10เดี๋ยวตัวปืนวัดให้อีกทีนึงคือเราซื้อปืนแบงก์กันเนี่ยเราก็จะได้อุปกรณ์ตามนี้เลยนะครับแกะกล่องมาก็จะมี1ปืน1ปืน1แมกกาซีนนะครับอันนี้เป็นตัวหน้าสั้นจ้ะนี่ก่อนเดี๋ยวเราวางกล่องเดียวดีกว่าเนาะแม็กก็แม็กเหมือนกันครับเป็นแม็ก 9mm PAK เหมือนกันนะครับถูกต้องแล้วล่ะครับปืนราคาเกือบ 30,000 นี่ก็ต้องให้แบบยังไงกล่องดีๆมาหน่อยเนาะโรงงานก็สปอร์ตนะครับให้กล่องดีๆมาน้ำมันนี่ที่เพื่อนๆเห็นนี่อาจจะแบบเยิ้มเลยนะฮะเพราะว่าโรงงานเขาใส่มาน่าจะเป็นตอนขนส่งตอนอะไรนี้อยากให้ปืนดูเงางามดูใหม่ปืนพวกนี้ก็ใช้น้ำมัน WD 40น้ำมันชโลมปืนจริงบอสตุงบอสนี่หรือว่าพวกตัวจีบอลพวกนี้ใส่ได้หมดนะครับอย่างเงี้ยน้ำมันพวกนี้นะครับล้างปืนจริงพวกนี้ใช้ได้นะครับเพราะปืนแบงก์กันก็มีขม่าเหมือนกันตัวนี้เป็นปืนแบงก์กัน M4 นะครับ M4 ทรงแบงก์กันงานผู้ผลิตก็อย่างที่ผมบอกต้นคลิปครับค่ายอักษานะครับก็ผลิตอักษานี้เราก็จะเห็นในเมืองไทยผลิตปืนสั้นก็เป็นกล็อกนะครับกล็อก17อักษา CZ อักษาอย่างนี้นะครับมาทางนี้ดีกว่ารู้สึกไม่ค่อยถนัดยังไงครับเพื่อนขออนุญาตครับมาทางนี้ครับเพื่อนมาเดี๋ยวเรามาดูนี่กันครับความยาวของเจ้าตัวเล็กกันศูนย์หน้าศูนย์หลังนี่ให้มาเหมือนกันเลยนะครับเป็นศูนย์หน้าศูนย์หลังทรงเอ็มบัตนะครับพับได้ทั้งคู่เลยนะครับทั้งสองตัวตัวนี้ก็ใช่นะครับตัวนี้ก็เป็นศูนย์หน้าศูนย์หลังแบบพับได้ทรงเอ็มบัตนะครับความยาวตัวปืนนะครับเจ้าตัวเล็ก66เซนติเมตรนะครับหรือว่า25นิ้วนะครับ25นิ้วความสูงแมกกาซีนจนถึงโลเวอร์บนก็ประมาณ9นิ้วหรือ23เซนนะครับเหมือนกันประมาณนี้นะครับเท่ากันเอาตัวนี้ยาวนะครับความยาวตั้งแต่ท้ายจรดหัวเอาท้ายเข้าสุดก่อนเอาพันท้ายเข้าสุดก่อนหรือประมาณนี้85ครับ85เซนหรือ33นิ้วครึ่งนะครับ85เซนลำกล้องชุดหน้านี่เป็นชุดหน้าขนาด10 11นิ้วนะครับชุดหน้า11นิ้วลำกล้องก็อยู่ที่ลำกล้อง36เซน46เซนนะครับหรือประมาณ18นิ้วนะครับตัวนี้ลำกล้อง25นะครับ25ประมาณ10นิ้วลำกล้องนะชุดหน้าเป็นชุดหน้าขนาดเล็กนะครับ7นิ้วน้ำหนักตัวปืนแต่ช่าง00แล้วทางนี้ดีกว่าเนาะพื้นมันโอเคตัวเล็กหนักอยู่ที่ประมาณ2กิโล9ขีดครับ2กิโล9ครับปืนบวกปืนบวกแมกกาซีน2โล9
2โล9เหล็กที่ใช้ทำปืนแบงกันนี่ก็เป็นเหล็กอุตสาหกรรมแบงกันเท่านั้นนะครับไม่ใช่เหล็กปืนจริงใดๆนะครับดัดแปลงไม่ได้นะนี่บอกก่อน3กิโล3ครับ3โล3กับ2โล9ต่างกัน4 4ขีดโอเคมาออกละออกละเอาออกก่อนจะได้สบายๆเนาะตาช่างออกไปละกว้างขึ้นนะครับต่อไปเรามาดูรายละเอียดของตัวปืนกันก็มีศูนย์และศูนย์หลังครับได้ลำกล้องลำกล้องก็ให้ดูก่อนนะครับลำกล้องถ้าดูดีนะครับบอกกันเลยว่าลำกล้องนี่รูเล็กนิดเดียวนะครับถือว่าตันเลยก็ว่าได้นะครับเหมือนลำกล้องของปืนสั้นนั่นแหละนะครับก็เป็นเหล็กแต่ว่าลำกล้องมันตันนะครับข้างในมีรูเล็กนิดเดียวแล้วก็ตัวในลำกล้องนี่ก็มีตัวนี้ครับตัวเขาเรียกว่าอะไรคล้ายๆตัวกันสะเก็ดตัวซับคล้ายๆตัวกรองตัวนึงนะครับกรองเพื่อป้องกันไอ้ตัวจุกสีเขียวอะที่อยู่ในปืนลูกปืนเป็นการหลุดออกไปลูกที่ยิงแล้วก็ประมาณนี้นะครับเนี่ยลูกที่ยิงแล้วก็เป็นลูกอย่างนี้ลูกปืนที่ใช้นะครับอันนี้ลูกยิงแล้วนะลูกปืนที่ใช้ก็จะใช้ลูกแบงกันนะครับนี่ครับลูกขนาด9มม PAK ลูกใหม่ใหม่ล่าสุดเลยเดี๋ยวเราจะใช้ตัวนี้ในการทดสอบนะครับจะยิงกระบอกละ5นัดก็พอนะครับวันนั้นเรานับกันแมกกาซีนหนึ่งบรรจุได้อยู่15นัดนะครับประมาณ15นัดตัวของปืนตัวนี้ยิงแล้วแฟลตแบงค์ออกปากกระบอกไม้ออกนะครับเมื่อกี้ลองเทสดูก่อนทำรีวิวยิงไป 2-3 นัดถือว่าใช้ได้นะครับมองด้วยตาเปล่าเห็นแต่ไม่รู้ว่าเดี๋ยวกล้องจะจับได้หรือเปล่านะเดี๋ยวต้องลองยิงดูแล้วก็ตัวอย่างนึงที่ไม่มีก็คือตัวเวลาลูกหมดนะครับเขาเรียกว่าคันค้างสไลด์หรือคันแขวนสไลด์โบ้ครับมันไม่ค้างนะมันจะไม่ได้ค้างแบบปืนจริงนะครับที่ว่าค้างโบ้ได้อันนี้จะไม่มีระบบตัวนั้นนะครับก็เวลายิงก็นับรัดเอาปลดแม็กก่อนนะครับคือเวลาเรายิงหมดปุ๊บปกติถ้าเป็นปืนจริงมันจะแขวนลูกเลื่อนอย่างนี้ได้ใช่ไหมครับแต่ตัวนี้ไม่มีนะครับตัวนี้ก็เป็นปุ่มไม้แบตหรือว่าปุ่มแขวนลูกเลื่อนเนี่ยเป็นปุ่มหลอกออกมาซึ่งใช้งานใดๆไม่ได้อันนี้ทางโรงงานบอกมาแล้วว่าใช้งานไม่ได้นะครับเขาไม่ได้ทำระบบตัวนั้นมาให้นะก็แต่ว่าแผ่นคัดปุ่มคัดปอกเนี่ยปิดได้นะเวลาขึ้นคลังแผ่นคัดปอกเปิดปกติปุ่มดันลูกเลื่อนนี้ก็กดเล่นได้นะครับกดเล่นได้คือระบบมันก็มีแค่กดไกลแล้วก็ยิงอย่างเดียวนะครับอย่างอื่นไม่มีอะไรวิธีการถอดก็ถอดได้เหมือนกับปืนจริงนะครับแต่ว่ามันต้องกดสลักตัวนี้นะถ้ามีโอกาสก็จะมาแกะข้างในให้ดูอีกทีนึงแต่เดี๋ยวรีวิวมันจะยาวเนาะรีวิวนี้เรามาทดสอบให้ดูกันก็แค่นั้นนะครับกริปมือก็ลายสวยๆนะครับ upper lower ถือว่าเป็นอลูมิเนียมงานเนื้อดีติดอุปกรณ์เสริมได้นะครับรางพี่คาทินี่20มิลใส่กริปมือไฟฉายเลเซอร์ใส่อุปกรณ์แต่งให้ดูสวยๆได้เฉพาะพันท้ายที่ให้มานี่ก็ถือว่าสวยแล้วนะครับสำหรับตัวหน้ายาวนี้นะครับมียกแก้มได้ด้วยนะครับตัวนี้พันท้ายโอเคสำหรับตัวนี้นะแล้วก็มาดูตัวเล็กเหมือนกันนะครับชุดหน้าลายเดียวกันเลยแต่ว่ามันเป็น10นิ้วกับ7นิ้วศูนย์หน้าศูนย์หลังเหมือนกันนะครับทุกอย่างเหมือนกันหมด2ตัวนี้ต่างแค่ตัวนี้ครับพันท้ายเนาะต่างแค่พันท้ายมีหูช้างมาให้นะครับมีหูช้างมาให้ซ้ายขวาสำหรับห้อยสายนะฮะตัวนี้ก็มีเหมือนกันเป๊ะเลยมีหูช้างมาให้ห้อยสายตัวโหมดการปรับยิงตัวนี้การปรับยิงตัวนี้นะครับขึ้นคลังก่อนออโต้นี่กดไกลจะกลายเป็นเซฟนะครับแต่ถ้าเป็นในตำแหน่งเซมิก็จะยิงได้แต่เซมิหรือว่าซิงเกิลเท่านั้นแล้วก็จะเข้าเซฟลูกเลื่อนต้องรีเซ็ตนะครับต้องทำงานต้องขึ้นคลังไว้แล้วก็เนี่ยเซฟตัวออโต้นี่ก็กับตัวเซฟตำแหน่งเดียวกันเนี่ยใกล้ไม่ทำงานนะครับจะยิงได้แค่ระบบเซมิอย่างเดียวไม่มีออโต้นะครับตัวนี้ก็เป็นระบบซิงเกิลอย่างเดียวนะครับก็เป็นประมาณนี้จ้ะไม่พูดพร่ำทำเพลงแล้วเดี๋ยวเราซัดกันเลยเพื่อความชัวร์ขออนุญาตนับอีกทีนึงเราลองมานับดูว่าเราใส่ได้กี่นัดเนาะลูกปืนแบงกันเนี่ยยังไม่ได้ยิงหัวมันจะเขียวๆอย่างนี้นะเพื่อนๆถ้ายิงแล้วมันจะเป็นเจ๊อี้นะครับนี่ครับสีมันจะเปลี่ยนไปนะหัวมันถูกเปิดออกนะครับหัวมันจะถูกเปิดออกก็คือยิงออกไปแล้วดินที่อยู่ข้างในเนี่ยเป็นดินประเภทดินพุระเบิดนะครับไม่ใช่พวกดินปืนนะครับดังนั้นมั่นใจแล้วก็ปลอดภัยแน่นอนนะครับแล้วก็ไอ้จุกเขียวๆเนี่ยไม่ใช่หัวกระสุนเป็นเพียงพลาสติกจุกเพื่อป้องกันดินขับแล้วหรือว่าแก๊ปที่อยู่ข้างในเนี่ยหลุดออกมานะครับเท่านั้นตัวลูกแบงกันนี้ก็
เอาไปใส่กับปืนจริงยิงได้ไหมมีคำถามแน่นอนไม่ได้นะครับลองแล้วนะครับผมทำรีวิวไว้แล้วนะครับเกี่ยวกับลูกแบงก์กันไปใส่ปืนจริงไม่ได้กับลูกของปืนจริงมาใส่ปืนแบงก์กันก็ไม่ได้เหมือนกันนะครับไม่ได้เหมือนกันลูกคนนี้ก็ในไทยไม่ได้มีผลิตนะครับนำเข้ามาดังนั้นราคาอาจจะแลดูว่าสูงนิดนึงนะครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้ในไทยถือว่าเล่นได้สะสมได้ไม่แพงและลูกกระสุนแล้วก็ตัวปืนเมื่อก่อนนี้นิยมใช้ในกองถ่ายทำภาพยนตร์ถ่ายทำละครแสดงหนังนะครับแต่เดี๋ยวนี้ในไทยก็นิยมใช้ตามบ้านเรือนทั่วไปเก็บสะสมแล้วก็ในหน่วยงานราชการก็ใช้ในการฝึกซ้อมรบนะครับเจ้าที่ตำรวจทหารนะครับก็เริ่มใช้ปืนแบงก์กันพวกนี้เข้ามามีบทบาทในการฝึกซ้อมแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาลองทดสอบดูกันนะครับ1 2 3 4 5 6เจ็ดแปดเก้านะครับก็จะเริ่มหนืดขึ้นเรื่อยๆนะครับตามแรงดันสปริง10 11 12 13 14นะครับ15นัด15นะครับ ลงไหมไม่ลงแล้วครับ15นัดนะสรุปคือ1แมกกาซีนใส่ได้15นัดนะครับ1แถวเดี๋ยวออกสัก10นัดเนาะ1 2 3 4 5 1 6 7 8 9ออกมา10เดี๋ยวผมจะยิงกระบอกละ5นัดเนาะ1 2 3 4 5 5นัดพอเนาะทดสอบแม็กละ5นัดแมกกาซีนมาก็จะเห็นมีร่องรอยการเขาเรียกว่าทดสอบหรือว่าเทสมานะครับพวกนี้เป็นเรื่องปกตินะครับเนี่ยผมแกะกล่องมายังไม่ได้ยิงเลยครับก็มีรอยนิดหน่อยพวกนี้อาจจะเป็นรอยจากที่โรงงานเขาทำมาเนาะเทสมาปืนก็อาจจะไม่ได้เนียบร้อยเป๊ะเปอร์เซ็นต์อย่างดูตัวนี้นะครับก็จะมีชิ้นงานก็เป็นชิ้นงานที่มือคนทำดูแล้วแลดูแล้วก็ถือว่าคันที่หรือว่าคลาสสิกดีนะครับบางคนคาดหวังกับสิ่งที่เห็นตรงเนี้ยในราคาเกือบ 30,000 นี้แล้วก็แลดูแล้วมันต้องเป๊ะมันไม่ใช่นะเราต้องแจ้งเตือนกันก่อนว่าเนี่ยคืองานที่ทางตุรกีเขาทำแล้วก็บางสิ่งบางอย่างงานก็เป็นงานที่มือของคนเราก็ยังเป็นคนแต่งคนทำนะครับดังนั้นจงเข้าใจด้วยว่าเป็นของเล่นนะครับ1 2 3 4 5โอเค5นัดช่างแบงค์อยู่ไหมครับช่างแบงค์จะยิงไหมช่างแบงค์อยากยิงไหมครับไม่อยู่ใช่ไหมมาเขาไม่ยิงเขาบอกเขาอยากยิงครับเดี๋ยวขออนุญาตใส่หูฟังก่อนนะครับเปิดหูฟังก่อนวันนี้ผมเอาหูฟังยี่ห้อ EOM 31มาขายด้วยนะครับมี3สีนะครับถ้าคุณเป็นนักกีฬายิงปืนคุณต้องมีครับหูฟังตัดเสียงเพราะไม่งั้นคุณจะคุยกับเขาไม่รู้เรื่องเพราะว่าเสียงปืนมันดังแล้วไมโครโฟนที่อยู่ตรงนี้กับระบบหูฟังดีๆแบบนี้นะครับนะนี่โฆษณานอกเรื่องนิดนึงเวลาเราพูดกันเนี่ยเขาจะเพิ่มเสียงที่เราพูดกันจากไมค์ตรงนี้ให้เราได้ยินข้างในนี้ชัดเจนแต่เวลาเรายิงปืนเสียงดังเสียงปืนก็ถูกตัดทิ้งไปกลายเป็นเสียงเหมือนกับคนมาตบมือข้างหูเราแค่นั้นเองนะครับมี3สีนะครับสีทรายสีเทาแล้วก็สีดำนะครับราคาก็ไม่แพงเลย 2,500 บาทนะครับนักกีฬายิงปืน IPDA IPSC ก็ใช้กันเยอะแล้วนะครับเพราะว่าผมเอามาทำการตลาดให้ด้วยนะครับอันนี้กดตรงนี้นะครับแล้วก็บิดใส่ฐานอันนี้นะครับ 3A นะครับแค่2ก้อนเท่านั้นแล้วก็ปิดนะครับใส่2ก้อนเนาะแล้วก็มีแจ็คสำหรับต่อสายหูฟังซาเบาหรือว่าหูฟังโน้ตบุ๊กได้ด้วยนะครับใช้ฟังเพลงได้ด้วยนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมเรามาทดสอบตัวนี้กันใส่หูฟังก่อนกดตัวนี้เปิดนะครับค้างไว้5วิเสียงมันก็จะเริ่มเซนเซอร์ก็จะเริ่มดังแล้วเราถ้าเกิดเราได้ยินเสียงพูดไม่ชัดเราก็กดเลขบวกเพิ่มมาละมาครับขออนุญาตบรรจุนะจ๊ะเช็คที่คันลังนะครับเดี๋ยวปอกกระสุนจะดีดออกทางนี้นะครับ
ระบอกนี้ต่อเลยหมดแล้วนะครับโอเคเราขออนุญาตทดสอบในห้องเก็บเสียงของเรานี้5นัดนะครับเคลียร์นะครับหวังว่าคลิปวิดีโอนี้เพื่อนๆก็จะได้รับสาระนะครับแล้วก็คำถามที่ผู้คนถามมาค่อนข้างเยอะว่าเมื่อไหร่จะทำรีวิวแบงก์กันตัว M4 นะครับผมทำลง channel YouTube ให้แล้วนะครับก็อย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยก็แล้วกันวันนี้ช่างยนต์ไม่ได้มีอะไรมากครับก็แค่มาทำรีวิวทดสอบให้ชมเท่านั้นนะครับปืนแบงก์กันตัวนี้ก็เป็นแบงก์กันจากประเทศตุรกีนะครับทรง M4 ซึ่งหาดูได้ยากในบ้านเราต้องบอกก่อนว่าเมื่อประมาณปีที่แล้วเนี่ยผมได้ทำรีวิวไว้แต่ว่ามันเป็นรุ่นที่เอาลูกกระสุนแบงก์กันเนี่ยมาใส่ในปอกของลูกยาวอีกทีนึงแล้วก็ใส่เข้าไปในแมกกาซีนแต่วันนี้ทางดีลเลอร์นำเข้ามาก็เป็นตัว 9mm PAK ใช้ลูกกระสุนที่หาได้ทั่วไปง่ายๆแบบนี้เลยนะครับราคาก็ไม่เกิน 30,000 นะครับก็ประมาณ 25-26 เนี่ยประมาณนี้ถ้าสนใจนะครับก็เพื่อนๆก็แตะตรงชื่อคลิปวิดีโอครับจะมีลิงก์ QR code ปรากฏขึ้นแล้วก็ส่งข้อความมาคุยกับเราทาง LINE ทาง Face ก็แล้วกันนะครับตัวปืนแบงก์กันตัวนี้ณเวลานี้บอกก่อนเมื่อก่อน3กว่าทีนี้25อัพนะครับไม่ได้แพงมากนะโอเคครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้จบลงแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามกันหวังว่าคลิปวิดีโอนี้ก็จะถูกใจเพื่อนๆหลายๆคนนะครับขอบคุณครับที่ติดตามกันสวัสดีครับ